วาทะจากข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์หรือบ่องบ่องครับผู้นำฟิลิปปินส์ระบุว่าความท้าทายที่เราจะต้องเผชิญจะต้องแก้ไขผ่านกลไกทางการเมืองและการพูดไม่ใช่แก้ไขผ่านกลไกทางการทหารวาทะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์พิเศษกับนิเคอิเอเชียเกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และการร่วมมือกับสหรัฐและญี่ปุ่น